นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชทรงโปรดการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆในพระราชอาณาจักรอยู่เสมอตลอดรัชสมัยของพระองค์จะมีก็แต่เพียงมณฑลพายัพมณฑลเพชรบูรณ์มณฑลอุดรและมณฑลอีสานเท่านั้นที่พระองค์ไม่ได้เสด็จประพาสด้วยการคมนาคมยังเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ถึงกระนั้นสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรระหว่างการเสด็จประพาสแต่ละครั้งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสยามประเทศในเวลาต่อมาเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2414ภายหลังเสด็จกลับจากประพาสอินเดียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสจังหวัดพังงาเป็นครั้งแรกครั้งนั้นมีรายละเอียดบันทึกไว้เพียงว่าพระองค์ได้ทอดพระเนตรหาดทรายและภูเขาบนเกาะหลายแห่งก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินยังตัวเมืองพังงาเพื่อทอดพระเนตรวัดวาอารามต่างๆภายในตัวเมืองจากนั้นอีก19ปีในพุทธศักราช2433พระองค์ได้เสด็จประพาสแหลมมลายูและทรงแวะประพาสสถานที่หลายแห่งของพังงาอีกครั้งพร้อมกับทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับสภาพบ้านเมืองของพังงาในเวลานั้นไว้ในหลายๆด้านสวัสดีครับจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดหนึ่งแถบชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยซึ่งในอดีตเรารู้จักกันในฐานะแหล่งผลิตแร่ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นจำนวนมากครับเมื่อร้อยกว่าปีก่อนการเดินทางไปจังหวัดพังงาไม่ได้ง่ายเหมือนในปัจจุบันนะครับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสสถานที่สำคัญหลายแห่งภายในจังหวัดพังงาซึ่งในปัจจุบันเรายังพบหลักฐานเกี่ยวกับการเสด็จประพาสของพระองค์ในสถานที่เหล่านี้ครับการเสด็จประพาสพังงาครั้งที่2พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งจากจังหวัดระนองมาถึงตะกั่วป่าเป็นแห่งแรกในอดีตตะกั่วป่าเป็นเมืองท่าจอดเรือที่เหมาะสมในการแวะพักเรือของพ่อค้าอินเดียและอาหรับเพื่อรวบรวมและขนถ่ายสินค้าจัดเตรียมเสบียงอาหารและน้ำจืดสำหรับการเดินทางบางรายใช้เป็นจุดแวะพักเพื่อซ่อมแซมเรือในระหว่างรอลมมรสุมรวมทั้งเป็นเส้นทางลัดข้ามคาบสมุทรไปยังฝั่งทะเลตะวันออกในช่วงพุทธศตวรรษที่18ตะกั่วป่าเริ่มมีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งชุมชนมากขึ้นเพื่อทำเหมืองแร่ดีบุกเช่นเดียวกับเมืองต่างๆในบริเวณใกล้เคียงคือเมืองตะกั่วทุ่งและเมืองถลางแต่ในปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสตะกั่วป่านั้นกิจการการทำเหมืองแร่เริ่มซบเซาลงเหมืองที่มีขนาดใหญ่กลับมีคนงานเพียง60คนเจ้าของเหมืองซึ่งเป็นชาวจีนได้กราบบังคมทูลถึงสาเหตุที่การทำเหมืองเริ่มน้อยลงเนื่องจากขาดแคลนเงินทุนรวมทั้งบริเวณที่มีดีบุกคุณภาพดีเริ่มร่อยหรอลงไปเป็นจำนวนมากบ้านเมืองของตะกั่วป่าในสมัยนั้นพระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ว่า
ถ้าจะว่าตามตัวตึกแล้วที่นี่ใหญ่โตแน่นหนาเป็น2ชั้นหลังคามุงกระเบื้องดีกว่าตลาดสงขลามีโรงจากน้อยทีเดียวเป็นแต่สั้นกว่าสงขลาหน่อยนึงแต่เก่าคร่ำคร่าไปตามกันทุกแถวเรือพระที่นั่งเข้ามาตามลำน้ำตะกั่วป่าจนกระทั่งถึงบริเวณที่ตั้งของพระพราที่ประทับปัจจุบันชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่าทุ่งพระพราส่วนภาพนี้คือแผนผังของพระพราที่ประทับที่พระองค์ทรงบันทึกไว้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองตะกั่วป่าตรงนี้จะมีความสำคัญในเชิงของประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะว่าตะกั่วป่าเนี่ยเราไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเป็นข้อมูลที่จะมาศึกษาเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ได้มากนักเราต้องไปดูจากภูเก็ตเป็นส่วนใหญ่ภูเก็ตนี่ก็จะมีหลักฐานพอสมควรแต่ตะกั่วป่านี่หายากมากเพราะนั้นการที่รัชกาลที่5พระองค์ได้ทรงบันทึกเป็นพระราชหัตถ์เลขาก็ดีหรือว่าอาจจากการที่คนอื่นได้บันทึกเอาไว้ในช่วงที่พระองค์ได้เสด็จประพาสเมืองตะกั่วป่าก็ดีทำให้เราได้ทราบเรื่องราวต่างๆของตะกั่วป่ามากมายทั้งทางด้านลักษณะภูมิประเทศลมฟ้าอากาศทราบทั้งทางด้านเศรษฐกิจของบ้านเมืองในสมัยนั้นบริเวณสถานที่ต่างๆซึ่งพอเราศึกษาจากพระราชหัตถ์เลขาของพระองค์ท่านแล้วเอามาเทียบกับปัจจุบันเราก็พอจะนึกออกว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนอันนี้มันเป็นความสำคัญมากๆในสมัยนั้นเจ้าเมืองตะกั่วป่าคือพระยาเสนานุชิตเอี่ยมณนครการเสด็จประพาสครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินยังจวนของเจ้าเมืองตะกั่วป่าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองดังที่ได้ทรงปฏิบัติในทุกๆเมืองที่เสด็จประพาสเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังจวนของพระยาเสนานุชิตในสมัยนั้นปัจจุบันคือเส้นทางระหว่างถนนสีตะกั่วป่าเชื่อมกับถนนอุดมธาราซึ่งนับว่าเป็นถนนสายหลักของเมืองพังงาดังความในพระราชนิพนธ์ตอนหนึ่งว่าตั้งแต่พ้นเรือนี้เข้าไปเป็นตึกทำนองตึกถนนใหม่ยกพื้นสูงพ้นถนนขึ้นไปสักสองศอกเศษต่อไปถึงสามแยกดูถนนสูงขึ้นพื้นตึกก็ต่ำลงเลี้ยวไปข้างขวาเป็นตึกทั้งสองฟากอย่างจีนบ้างอย่างเก่าบ้างเป็นตึกสองชั้นโดยมากไปสุดถนนอยู่เพียงตะพานต่อไปเป็นทางโทรเลขเท่านั้นไม่มีถนนกลับทางเดิมตรงไปแยกซ้ายมีตึกไปจนถึงบ้านพระยาเสนานุชิตถนนสีตะกั่วป่าที่พระองค์กล่าวไว้ในจดหมายเหตุเสด็จประพาสนะครับบอกว่าทางขวานะครับเป็นที่ราดเนินเขาทางด้านซ้ายเป็นที่ราบลุ่มนะครับปัจจุบันนี้สภาพมันก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์นะครับมีการสร้างบ้านปลูกบ้านเรือนนะครับรู้สึกว่าจะแน่นกว่าสมัยก่อนมากนะครับเพราะแต่ก่อนพระองค์ท่านก็บอกว่าห่างๆนะครับมีที่ชุมชนจริงๆก็ตั้งแต่หน้าวัดเสนานุชิตรังสรรค์ลงมานะครับจนเข้าสู่ตัวเมืองใหญ่ก็คือตลาดใหญ่ในอดีตนะครับที่พระองค์ท่านกล่าวไว้นะครับพอยุคหลังๆมาเนี่ยครับในเมืองตะกั่วป่าจะมีชาวจีนเข้ามาอยู่เยอะสมัยพระยาเสนานุชิตนุชนครนะครับเข้ามาทำเหมืองแร่นะครับเข้ามาประกอบการค้าต่างๆนะครับ
จนปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับคนไทยเชื้อสายจีนนะครับมากมายในอำเภอโลกปานะครับถนนอีกเส้นก็คือถนนอุดมธารานะครับซึ่งเป็นที่ตั้งกำแพงเมืองกำแพงค่ายหรือจวนเจ้าเมืองอดีตนะครับกับวันนี้แตกต่างกันเยอะนะครับเพราะว่ามีการปลูกสร้างบ้านเรือนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในช่วงประมาณสัก15ปีตึกแถวโบราณเหล่านี้นะครับแต่ก็ยังเหลืออยู่อย่างน้อยก็นะครับเกินครึ่งนะครับตั้งแต่ถนนสีตะกวปานะครับจนสุดถนนถนนอุดมธาราสุดถนนยังคงมีรูปแบบของบ้านทรงชินโนปุริกิจให้ปรากฏอยู่มากมายจวนเจ้าเมืองตะกั่วป่าที่พระองค์เสด็จประพาสในอดีตปัจจุบันเรียกกันว่ากำแพงค่ายเมืองเก่าเป็นบ้านที่สร้างขึ้นในสมัยพระยาเสนานุชิตนุชนนครบิดาเจ้าเมืองณขณะนั้นมีกำแพงสร้างด้วยกรวดทรายผสมปูนล้วนไม่ได้ก่ออิฐถือปูนอย่างกำแพงทั่วไปลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง95เมตรยาว158เมตรภายในแบ่งเนื้อที่ออกเป็น2ส่วนโดยมีกำแพงกั้นคือส่วนหนึ่งยาว107เมตรอีกส่วนหนึ่งยาว51เมตรปัจจุบันกำแพงทางด้านใต้ริมถนนอุดมธาราได้ถูกทุบทำลายไปประมาณ20เมตรเพื่อขยายถนนอุดมธาราให้กว้างมากขึ้นส่วนกำแพงค่ายเมืองเก่ายังคงเป็นทรัพย์สินในการดูแลของตระกูลณนครคือท่านอันนี้สมัยโบราณก็เป็นศูนย์การปกครองนะเป็นศูนย์การปกครองแล้วก็เป็นธรรมเนียบรัฐบาลนะก็ง่ายๆเป็นศูนย์การปกครองแล้วก็เป็นสถานที่อยู่อาศัยของระดับผู้ปกครองระดับเจ้าปกครองนะครับก็เป็นการแบ่งแยกให้เห็นชัดระหว่างผู้ใต้ปกครองกับผู้ปกครองนะครับแล้วก็เพื่ออย่างที่ผมว่าป้องกันภัยจากการรบราฆ่าฟันของพวกอังกฤษนะครับครับก็ถ้าสภาพปัจจุบันนี้ก็ดังที่เห็นในสภาพก็เห็นแต่กำแพงที่มันร่วงโรยนะครับแล้วก็พังไปหมดหลายๆแห่งนะครับบางแห่งก็ถูกทุบทิ้งไปเพื่อสร้างถนนอย่างนี้ซึ่งผมก็นึกไม่ถึงว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับปัจจุบันนี้กรมศิลป์ก็เนี่ยได้ดำเนินการพยายามมันดำเนินการหางบประมาณมานะครับในการที่บูรณะซ่อมแซมกำแพงส่วนที่มันหักพังนี่อย่างปัจจุบันนี้กำลังทำอยู่ในส่วนที่ว่าเป็นสถานที่อยู่อาศัยนะครับสถานที่อยู่อาศัยของท่านเสนานุชิตนะครับซึ่งข้างหลังคนงานกำลังก่อสร้างครับก็คงจะสร้างกันมาคงจะไม่สูงใหญ่นะครับหลังที่เห็นในกระหลังนะครับทำสภาพอย่างนั้นนะครับเพียงบอกให้รู้เพื่อเป็นการที่ชักจูงให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับในวันเดียวกันนั้นพระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินยังเหมืองแร่ดีบุกเพื่อทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของชาวตะกั่วป่าซึ่งปัจจุบันแทบไม่เหลือกิจการการทำเหมืองแร่อยู่อีกเลยการเสด็จประพาสพังงาในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชนิพนธ์เกี่ยวกับบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวพังงาในอดีตไว้อย่างละเอียดครับซึ่งแตกต่างกับปัจจุบันในหลายแง่มุมทีเดียวครับนอกจากตะกั่วป่าแล้วตะกั่วทุ่งเป็นเมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาส
พระองค์ประทับเรือพระที่นั่งเข้ามาทางด้านอ่าวพังงาซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินสู่ตูเมืองตะกั่วทุ่งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายถึงลักษณะของธรรมชาติสองข้างทางโดยเฉพาะภูเขาต่างๆอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพังงาไว้ว่าเมื่อจวนจะเข้าปากอ่าวมีเกาะที่อยู่ข้างทางไปใกล้12เกาะได้เข้าไปในอ่าวเวลาเที่ยงไปได้เพียงเกาะบายีเป็นเกาะอยู่ในการช่อง2แยกทางหนึ่งไปพังงาทางหนึ่งไปตะกั่วทุ่งมีเรือนคนประมาณ15หลังต่อเข้าไปข้างในที่ริมน้ำข้างขวามีเขาไม้แก้วเขาหนึ่งเขาตักน้ำเขาหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับเกาะปายีเป็นสามเศร้าต่อเข้าไปมีเขาระยาอีกเขาหนึ่งอยู่ชิดน้ำทีเดียวพวกแขกนับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เขานี้สูงมากแลคอตั้งบ่าแต่ไม่เป็นเทือกยาวเกาะปายีที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรนั้นปัจจุบันเรียกว่าเกาะปัญหยีซึ่งชาวเกาะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงแบบดั้งเดิมจากเดิมที่มีบ้านเรือนประมาณ15หลังในสมัยนั้นปัจจุบันมีชาวปัญหยีกว่า200ครอบครัวอาศัยอยู่บนเกาะที่มีที่ราบเพียง1ไร่เป็นเกาะที่มีลักษณะพิเศษคือมีบ้านเรือนตั้งอยู่บนน้ำทะเลและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาส่วนการทำเหมืองแร่ดีบุกที่ตะกั่วทุ่งนั้นพระองค์ทรงบันทึกไว้ว่าเป็นกิจการที่ดูดีกว่าที่อำเภอตะกั่วป่าดีบุกที่ตะกั่วทุ่งนี้ได้ถามเขาว่าไม่มีเหมือนที่ตะกั่วป่าตะกั่วป่าถ้าไม่มีก็ไม่พบทีเดียวถ้าพบแล้วก็เป็นเทือกไปยาวๆที่ตะกั่วทุ่งมีเป็นหย่อมๆไปมากที่จะเป็นเทือกน้อยเดี๋ยวนี้มีจีนทำอยู่สัก300คนที่เป็นเหมืองใหญ่คนก็ไม่เกิน50คนอาศัยน้ำฝนเป็นพื้นการในเมืองตะกั่วทุ่งนับว่าดีกว่าตะกั่วป่าได้ดูค่อยมีแววในวันที่เรือพระที่นั่งเดินทางมาถึงอ่าวเมืองพังงาพระยาบริสุทธิ์โลหะภูมินทราธิปดีกล่อมณนครเจ้าเมืองตะกั่วทุ่งได้มารอรับเสด็จที่ปากอ่าวและนำเสด็จพระองค์ประทับเรือกันเชียงเสด็จพระราชดำเนินไปยังตัวเมืองสภาพบ้านเมืองตะกั่วทุ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นยังเป็นชุมชนตั้งขึ้นใหม่และมีบ้านเรือนไม่มากนักสถานที่สำคัญในเมืองตะกั่วทุ่งที่พระองค์ได้เสด็จประพาสคือวัดสุวรรณคูหาซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดถ้ำในบริเวณที่ตั้งวัดมีภูเขาลูกหนึ่งมีถ้ำใหญ่น้อยหลายแห่งถ้ำที่สำคัญได้แก่ถ้ำใหญ่ถ้ำแจ้งถ้ำมือและถ้ำแก้วถ้ำใหญ่อยู่ตอนล่างสุดเวลาจะเข้าถ้ำจะต้องผ่านถ้ำนี้ก่อนเสมอพื้นถ้ำเรียบเพดานโค้งครึ่งวงกลมเหมือนประทุนเรือตลอดความยาวของถ้ำประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องถ้วยจานเชิงลายครามและเบญจรงค์ขนาดต่างๆโดยถ้ำใหญ่จะใช้เป็นวิหารมีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่จำนวนหลายองค์ที่สำคัญคือ
พระพุทธสายญาติเข้าในบริเวณปากถ้ำมีกุฏิพระอยู่ข้างซ้ายมือหมู่หนึ่งลานหน้าถ้ำกว้างขวางมีต้นเลื่อนธมและต้นมะเฟืองต้นไม้ต่างๆเขาปัดกวาดไว้เตียนสะอาดดีปากถ้ำอยู่กับพื้นดินช่องกว้างแสงสว่างส่องได้ตลอดถ้ำเวลาที่ไปครึ้มฝนยังสว่างพอเห็นทางที่หน้าถ้ำดูจิลาก็เป็นชั้นเชิงดีมีเพิงแคบๆอยู่แห่งหนึ่งในถ้ำนั้นตรงปากถ้ำเป็นภูศิลามีพระพุทธรูปยืนใหญ่มีพระสาวกยืนเหลืออยู่องค์หนึ่งมีพระนั่งใหญ่บ้างเล็กบ้างพระนอนองค์ใหญ่เขาจารึกไว้ว่ายาว7 วา 2 ศอกพระนาคปรกพระปรางรวมพระพุทธรูป25 องค์มีศาลาเป็นโบสถ์ผูกสีมาอยู่หน้าพระนอนรูปถ้ำนั้นตรงเป็นปทุมทีเดียวยาวกว่าเส้นกว้างกว่า10 วาที่ข้างพระนอนเป็นซอกขึ้นไปแต่เราไม่ได้ไปดูเพราะมืดไม่มีไฟในพระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาสทางบกทางเรือรอบแหลมมลายูรัตนโกสินทร์ศก109พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกถึงแผ่นศิลาจารึกรูปเสมาที่ตั้งอยู่ภายในถ้ำซึ่งบอกเล่าประวัติความเป็นมาการสร้างวัดสุวรรณคูหาและพระปรางบรรจุอัฐิบรรพบุรุษตระกูลณตะกั่วทุ่งประวัติที่ปรากฏในแผ่นศิลาจารึกนะครับวัดสุวรรณคูหาหรือว่าวัดถ้ำตามที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปนะครับได้สร้างขึ้นมาในสมัยของพระยาตะกั่วทุ่งพระนามพระยาโลหะภูมินทราธิบดีพระนามเดิมถิ่นนะครับได้ก่อสร้างขึ้นมาสำหรับพระปางที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นก็เพื่อบรรจุอัฐิของบรรดาเครือญาติในสกุลนาตะกั่วทุ่งในวันนั้นพระองค์ได้ทรงจารึกอักษรพระปารมาภิไธยจอปอรอและตัวเลข109หมายถึงปีรัตนโกสินทร์ศก109ไว้ภายในถ้ำด้วยซึ่งยังคงปรากฏมาจนถึงปัจจุบันต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสที่วัดสุวรรณคูหาเมื่อพุทธศักราช2452ได้จารึกอักษรพระนามาภิไธยมวจากนั้นในพุทธศักราช2471พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้เสด็จประพาสวัดแห่งนี้ก็ทรงจารึกอักษรพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยไว้เช่นกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดสุวรรณคูหาในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2502และได้ทรงจารึกอักษรพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยไว้ในบริเวณใกล้เคียงกันวัดสุวรรณคูหาในปัจจุบันจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญสำหรับชาวพังงาเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่ที่จารึกอักษรพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์และอักษรพระนามพระราชวงศ์อีกหลายพระองค์
จากตะกั่วทุ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองพังงาเป็นที่สุดท้ายที่เมืองพังงานี้ไม่เหมือนเมืองอื่นเห็นเขารอบข้างเป็นเขาสูงๆถึงสัก800ฟิตก็มีช่องออกไปตะกั่วป่าทางหนึ่งต้องขึ้นเขาสูงทางไปปากลาวที่ช่องเขานางหงก็เป็นเขาสูงเหมือนกันเป็นไปมาสะดวกอยู่แต่ตะกั่วทุ่งแต่ต่อมาข้างในไม่เป็นเขาสูงก็จริงแต่เป็นพลุศิลามากทาง200เส้นเศษตามทางมีคนทำนารายๆบ้างเป็นหย่อมๆบ้างทางที่ไปตะกั่วป่ายังค้างอีกหน่อยหนึ่งทางโทรเลขที่ตัดใหม่ว่าตรงดีนะภาพนี้คือภาพถ่ายของพระพราที่ประทับซึ่งพระยาบริรักษ์ภูธรขำณนครเป็นผู้ว่าราชการเมืองพังงาได้จัดเตรียมไว้ในวันนั้นกิจการเหมืองแร่ดีบุกในเขตเมืองพังงาในขณะนั้นก็มีสภาพไม่แตกต่างจากการทำเหมืองแร่ในเมืองตะกั่วทุ่งและตะกั่วป่าที่เริ่มซบเซาเนื่องจากแร่ดีบุกที่มีคุณภาพดีเริ่มเหลือน้อยลงคนงานที่ทำงานในเหมืองก็มีแค่600คนเศษและด้วยลักษณะทางกายภาพของเมืองพังงาซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขามีทั้งถ้ำน้ำตกและภูเขาหินปูนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกเกี่ยวกับตำนานเขาช้างของเมืองพังงาไว้ด้วยว่าเขาที่นี่มีมากจนมีนิทานคือเขาในเมืองตะกั่วป่าเขาหนึ่งชื่อเขาศกเป็นที่อยู่ของตะยงดึงตั้งทำนาอยู่ที่นั้นช้างตัวหนึ่งไปแทงยุ้งข้าวทลายตะยงดึงโกรธจับหอกไล่แทงช้างมาทางเขากระท้อยด้ามหอกที่ลากข้ามเขามากัดเขาขาดเป็นช่องจึงปรากฏชื่อว่าช่องหอกครั้นไปพบช้างแทงช้างตายที่เขาช้างยังมีช่องหอกปรากฏอยู่จนทุกวันนี้แล้วถอนงาไปพิงไว้ที่เขาเรียกว่าเขาพิงงาเพราะเหตุนั้นสถานที่สำคัญในตัวเมืองพังงาที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในคราวนั้นคือวัดสราภิมุขหรือวัดสะซึ่งเดิมพระองค์ได้พระราชทานชื่อวัดนี้ว่าวัดประพาสประจิมเขตปัจจุบันสภาพต่างๆภายในวัดแทบจะแตกต่างจากที่พระองค์บันทึกไว้โดยสิ้นเชิงในหลวงรัชกาลที่5พระปิยมหาราชนี่พระองค์ได้เสด็จเมืองพังงาเป็นครั้งแรกเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงก็ให้พระยาบริรักษ์ภูธรนะครับชื่อเต็มก็พระยาบริรักษ์ภูธรบวรสวามิภักดิ์ชื่อขำณนครนะครับบูรณปฏิสังขรณ์นะครับวัดให้สมบูรณ์แบบนะครับตามที่เห็นนี่เป็นวัดที่มีลักษณะของพระอุโบสถแบบเก่าแต่ว่ามาปฏิสังขรณ์ใหม่เพราะว่าทรุดโทรมมากนะครับทรุดโทรมมากแล้วก็พระราชทานนามว่าวัดประพาสประจิมเขตนะครับอันนี้นะครับวัดประพาสประจิมเขตตัวจริงนะครับส่วนที่นี่คือเจดีย์เขาล้างบาทสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกเอาไว้ในคราวเสด็จประพาสเมืองพังงาว่าชะง่อนเขายื่นออกมาทำพระเจดีย์ไว้บนนั้นองค์เล็กรู้ร่างจะเป็นอะไรก็ใช่ที่จะเป็นไม้12แต่ทำไม่ถูกมีบันไดอิฐขึ้นสัก30ขั้นเศษถึงทักษิณมีกำแพงแก้วต่ำๆเมื่อแลลงมาแต่ทักษิณพระเจดีย์นั้น
เห็นเมืองพังงาหมดซีกหนึ่งทีเดียวคือแลไปเห็นเขากระท้อยเป็นกำแพงถ้าดูไปซ้ายมือเห็นเขาพังงาตั้งตระหง่านอยู่เข้าแถวกับเขากระท้อยค้อมไปหน่อยหนึ่งตามหน้าเขาที่เป็นกำแพงชันตลอดก็จริงแต่มีท่อต่างๆปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวสดสะพรั่งไปทั้งนั้นปัจจุบันสถานที่หลายแห่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสนักท่องเที่ยวอาจไปเยี่ยมชมน้อยลงเพราะคนเหล่านี้สนใจแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันงดงามหลายๆแห่งมากกว่าโบราณสถานแต่ถึงกระนั้นชาวพังงาทุกคนต่างภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวไทยได้เคยเสด็จประพาสมาถึงที่นี่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ผู้คนเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาจังหวัดพังงาจะมีเป้าหมายหลักคือท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามทางธรรมชาติภายในจังหวัดพังงาแต่ถ้าหากคราวหน้าท่านผู้ชมมีโอกาสเดินทางมาจังหวัดพังงาอีกลองตามรอยเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดูสิครับท่านผู้ชมจะได้พบกับแง่มุมที่น่าสนใจใหม่ๆในเมืองพังงาแห่งนี้ครับย้อนรำลึกบทบันทึกระยะทางตะกั่วป่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่มานานนับศตวรรษและวัดแห่งนี้ก็คือวัดคู่บ้านคู่เมืองของตะกั่วป่าอีกแห่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตเมื่อปีพุทธศักราช2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสผ่านวัดแห่งนี้ปัจจุบันชาวบ้านเรียกกันว่าวัดใหม่กำแพงเป็นวัดที่พระยาเสนานุชิตนุชนนครเจ้าเมืองตะกั่วป่าเป็นผู้สร้างตั้งแต่ปี2390ซึ่งสอดคล้องกับชื่อของวัดสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคืออุโบสถสถาปัตยกรรมแบบศิลปะจีนและหน้าบานมีความงดงามส่วนด้านในอุโบสถมีพระประธานที่เป็นฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่5และนี่คือธรรมาสลายรถน้ำที่มีอักษรพระปรมาภิไธยจปร.พระราชอุทิศในงานพระบรมศพปีพุทธศักราช2453ซึ่งปัจจุบันทางวัดยังคงเก็บรักษาธรรมาสนี้เอาไว้เป็นอย่างดีเสด็จประพาสต้นตอนต่อไปเสด็จประพาสแหลมมลายูภูเก็ตเกาะลันตาตรังและเกาะตะรุเตา